สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะเพื่อนๆเคยกินข้าวมันไก่นะคะที่เขาวางแตงกวาอย่างสวยงามนะคะหรือไม่ก็กินตำแตงที่กำลังมีรสอร่อยๆนะคะแล้วพอดีเราไปโดนความขมนะคะจากแตงกวาแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าหมดอารมณ์ทันทีเคยเป็นแบบนี้ไหมคะคนที่ชื่นชอบในการรับประทานแตงกวาอาจจะสงสัยว่าแตงกวาที่มีรสขมเป็นเพราะเหตุใดจึงมีรสขมส่วนใหญ่จะมีรสขมมากที่สุดที่บริเวณหัวคั่วของแตงกวาความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่าแตงกวาขมเพราะว่างูเลื้อยผ่านที่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะคะความจริงก็คือสาเหตุที่แตงกวาขมก็เนื่องมาจากในแตงกวาจะมีสารคิวเคอร์บิทาซินซึ่งเป็นสารพืชตระกูลฟักแฟงเกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสขมสารชนิดนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์และก็พืช นะคะและนอกจากนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้แตงขมก็จะมีในบริเวณที่เราปลูกนะคะบางทีเราอาจจะมีการปลูกแตงกวาที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็แน่นกันเกินไปนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงเกินไปนะคะความชื้นที่ต่ำเกินไปหรือโดนแสงแดดน้อยไปนะคะและการมีโรคทางใบนะคะก็เหมือนกันก็จะทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้แตงกวามีรสขมนะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่แตงสับมีรสขมได้นะคะเนื่องจากแตงไม่สมบูรณ์นะคะมีเป็นแตงที่หงิกงอนะคะเนื่องจากการให้น้ำหรือให้มีแสงแดดน้อยอุณหภูมิที่ไม่ค่อยจะพอเพียงนะคะทำให้แตงหงิกงอแล้วก็มีรสขมนะคะซึ่งเป็นปัญหาข้างเคียงของแตงมีรสขมวิธีที่จะทำให้แตงกวาหายขมทำได้โดยใช้มีดหั่นขั้วแตงนะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะแต่อันนี้จะหั่นเยอะไปหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นก็นำขั้วของแตงกวาที่หั่นนะคะมาประกบกับแตงกวาผลเดิมนะคะแล้วก็ถูวนไปวนมาเป็นวงกลมเบาๆนะคะในขณะที่ทำการถูเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีฟองสีขาวนะคะเกิดขึ้นก็ให้ถูวนไปเรื่อยๆนะคะจนหมดฟองนะคะหลังจากนั้นก็นำแตงกวามาปอกเปลือกแล้วก็ล้างสามารถกินได้โดยไม่ขมได้เลยค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการช่วยดึงสารคิวเคอร์บิทาซินนะคะที่สะสมอยู่บริเวณขั้วของแตงออกมาได้นะคะสามารถที่จะนำแตงมารับประทานได้อย่างสบายใจนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่แตงไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะบริเวณใบบริเวณต้นที่การให้น้ำไม่สมบูรณ์ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้แตงของเราเนี่ยมันมีรสขมได้สำหรับแตงหยิกแตงงอเนี่ยนะคะคือลูกไม่สมบูรณ์นะคะประมาณนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าจะทำให้แตงมันมีรสขมได้นะคะเนื่องจากการใส่ปุ๋ยนะคะนี่มีแตงแฝดด้วยนะคะการใส่ปุ๋ยและการให้น้ำที่ไม่เพียงพอนะคะการปลูกที่แน่นเกินไปนะคะหลายปัจจัยหลายปัญหาทำให้แตงขมได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ